สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพ Podcast กับรายการอะแชปเตอร์รายการที่จะหยิบยกหน,นึ่งแชปเตอร์ในหนังสือมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันและการหยิบยกอะแชปเตอร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนั้นอาจช่วยเป็นแรงบัรดาลใจให้คนที่ขี้เกียจ่หนังสือหยิบหนังสือมาอ่านกันวันละแชปเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะแชปเตอร์นะคะแล้ววันนี้ไม้ก็มากับหนังสือ Love in Peace ไม่เป็นบ้าไปกับโลกของคุณนิ้วกลมค่ะ สิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือตามชื่อเรื่องของหนังสือเลยอย่าเป็นบ้าไปกับโลกทุกคนเคยรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าแต่ละวันแต่ละเดือน,แต,อนแต่ละปีอะทำไมมันหมดเร็วจังอย่างเนี้ยต้นปีนะอ่ะอีกนิดหน่อย2เดือนเดือนกุมภาและเดือนมีนาและจบเดือนและไม่เป็นคนที่รู้สึกแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังอะได้รู้สึกแบบนี้กับมาหรือเปล่าเออเรารู้สึกว่า โลกอะ่ะหมุนไปเร็วแต่จริงๆแล้วอะ่ะโลกเราก็หมุนเท่าเดิมแต่สิ่งรอบตัวเราต่างหากที่เปลี่ยนไปไวทําให้บางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยกับโลกใบนี้รู้สึกท้อแท้บ้างแล้วก็รู้สึกว่าเออทําไมโลกใบนี้มันใจร้ายกับเราจังเลยแต่หนังสือเล่มนี้ค่ะก็ได้เตือนสติของเราไว้ว่าตัวของเราอะ่ะ ไม่สามารถหาความหมายในการหายใจบนโลกใบนี้ได้นานเท่าไรหรอกเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานขนาดไหนแต่อย่างน้อยการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้มีโอกาสกอดคนที่เรารักได้ฟังเพลงเพราะๆได้กินอาหารที่เราชอบก็เป็นเรื่องเพียงพอต่อการขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วอืมทีนี้เรามาเข้าแชปเตอร์ที่มาอยากจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังกันดีกว่าคะ่ะ แชปเตอร์นี้นะคะชื่อว่าโลกเป็นโรคหนังสือค่ะได้เกิดเป็นคำถามให้เราว่าให้ตัวเราอะลองคิดว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าโลกที่เราอยู่ตื่นมาก็เจอเรื่องหน้าปวดหัวเรื่องที่ชวนเครียดไม่ว่าจะเป็นจากข่าวในทีวีจากข่าวสารในโซเชียลหรือเราออกจากบ้านมาเนี่ยเราก็เจอรถติดเจอคนบีบแต่เจอคนตะโกนด่าทอกันแล้วอะถึงบางเรื่องอะจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราล้วนๆก็สามารถทําให้เราเครียดได้ใช่ไหมคะเพราะว่า หมยก็เป็นหนึ่งในคนที่มักเครียดจากเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราขนาดนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่ตัวเราไม่สามารถควบคุมได้ทีนี้หนังสือก็อยากพาเราไปทําความรู้จักกับเพื่อนสนิทของเราค่ะที่ชื่อว่าความเครียดเราทุกคนนะ่ะมีความเครียดภายในมากกว่าที่ตัวเราคาดคิดน้อยคนค่ะจะยอมรับว่าตัวเราเองกําลังเครียดอยู่หรือบางคนนะ่ะ ก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้นะว่าเรากําลังมีความเครียดอยู่เหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นคําที่ครอบคลุมหมายถึงการที่เรามีภาวะและความคิดที่ไม่ถูกต้องทําให้ร่างกายของเราอะหลั่งสารเคมีที่มีผลทําร้ายอวัยวะต่างๆในระยะยาวโดยไม่จําเป็นคุณหมอโอคาวไซมอนนะคะได้ตั้งสมมติฐานว่าความเครียดอะ เป็นจุดเริ่มต้นและมีผลต่อการเติบโตของมะเร็งเพราะมะเร็งเป็นความอ่อนแอและเสียสมดุลของร่างกายความเครียดทําให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องและบางครั้งการที่เราแสดงออกว่าฉันกําลังเครียดอยู่ออกมาภายในความเครียดนั้นนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เช่นอารมณ์โกรธความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจพอฟังแค่นี้แล้วก็รู้สึกเครียดกว่าเดิมไหมคะคุณผู้ฟังแล้วพอเรารู้อย่างนี้แล้วอะค่ะเราไม่อยากเครียดเลยอะ เราเราจะทํามันได้ไหมหนังสือเขาก็บอกว่าความรู้สึกที่ว่าฉันควบคุมตัวเองได้เราควบคุมชีวิตตัวเองได้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะเรากําลังรู้สึกว่าตัวของเราเองเนี่ยกาลังถูกควบคุมจากปัจจัยภายนอกอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการที่เราถูกบงการโดยคนอื่นสังคมที่ทํางานครอบครัวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยภายนอกอะมีผลกับตัวเรามากๆอย่างที่เรารู้กันแหละว,ว่าเราอะ่ะเป็นสสังคม ปัจจัยภายนอกอะ่ะมีผลกับเรามากๆแน่นอนอยู่แล้วหลายๆอย่างความไม่ยุติธรรมบนโลกอ่ะค่ะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ตัวของมนุษย์เองอะ่ะไม่สามารถควบคุมความเครียดได้หนังสือเล่มนี้เขาก็ได้บอกอีกนะคะว่าความเครียดเนี่ยมีตั้งแต่สมัยดึกดําบรรและตั้งแต่ที่แบบเรา evolution นะเอออย่างแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบอย่างนี้เนาะเราก็จะมีการล่าการหาถิ่นฐานเวลาที่เราเครียดอะคะ่ะจากความเครียดในสมัยก่อนอะ่ะก็จะเป็นความเครียดของเรื่องที่แบบฉันจะต้อง หาทินฐานฉันจะต้องหาที่อยู่อาศัยความเครียเหล่านั้นก็แสดงออกมาเป็นการที่เราออกล่าการที่เราต่อสู้กับสัตว์การที่เราต่อสู้กับคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนฝูงเผ่าของเรานั่นแหละอืคือความเครียดที่สะท้อนออกมาของคนที่อยู่ในยุคสมัยก่อนซึ่งในสมัยของเราในปัจจุบันก็จะเป็นการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไปหนังสือเล่มนี้ก็เลยให้เราได้ตั้งคําถามกับตัวเราเองค่ะว่าตอนที่เรากําลังเครียดอยู่ เรากําลังเครียดจากอะไรสาเหตุอะไรที่เราเครียดแล้วความเครียดเหล่านั้นะ่ะเกินจําเป็นหรือเปล่าเราสามารถควบคุมได้ไหมเป็นความเครียดที่เกิดมาจากตัวเราเองล้วนๆหรือว่าเป็นสิ่งอื่นที่เข้ามากระทบตัวเราความเห็นส่วนตัวของมานะหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจจะไม่ได้มีคําตอบตายตัวว่าเราทํายังไงเราถึงจะหายเครียดได้เลยแต่คําถามที่กล่าวไปข้างต้นค่ะก็ทําให้คนอ่านอย่างตัวมายได้ตกตะก,กับตัวเองเหมือนกันว่าสาเหตุที่เราเครียดอะมาจากอะไร ได้เกิดการตั้งคำถามได้เกิดการคิดว่าเออเราเรารู้แล้วว่าเราเครียดเราลองมาหาสาเหตุไหมว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกสิ่งที่เราเครียดสิ่งเหล่านั้นเราสามารถแก้ปัญหาได้ไหมมันเกินกำลังเราไหมสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเกิดมาจากตัวเราเองหรือเกิดจากที่ตัวเราอะ่ะไปผูกกับปัจจัยภายน,อ,นอื่นหรือเปล่าอื บางครั้งเนาะเราก็แก้ปัญหาจากปลายเหตุแต่เราไม่ได้ดูที่ต้นเหตุถ้าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะคะความเครียดเหล่านั้นก็จะไม่มีวันหายไปหรอกจากพาร์ทที่ไม่แชร์เนาะก็ทาให้ไม้ได้ข้อคิดว่าบนโลกของความเป็นจริงะตัวของเราเองอะ่ะไม่สามารถทําอะไรทุกอย่างให้ได้ดังใจตัวของเราหรอกสิ่งให้เราคาดหวังสิ่งที่เราอยากให้เป็นถึงแม้ว่าสิ่งที่เราคาดหวังจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็มีเปอร์เซ็นที่จะทําให้เราผิดหวังได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพยายามทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ให้ดีที่สุด ในแบบของเราที่เราจะดีได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเฮ้ยคนอื่นพยายามมากๆมากๆเขาเลยสําเร็จไงแต่ถ้าตัวเราอะพยายามมากๆมากๆในแบบของเราแล้วแล้วถ้าเรายังไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรนะเพราะก็ถือว่าเฮ้ยฉันได้พยายามมากๆมากๆแล้วปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะ ถ้าหากว่ามันผิดหวังอะ่ะก็จะบอกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ความผิดหวังพร้อมที่จะเข้ามาทักทายตัวของเราอยู่แล้วสกิลที่พอโตขึ้นมาแล้วค่ะแล้วคิดว่าอยากจะมีอะ่ะต้องมีอะ่ะเออก็คือสกิลการยอมรับความจริงให้ได้มากขึ้นเวลาที่เจออะไรแย่ๆอันนี้เป็นความคิดเห็นของไม้ส่วนตัวของไมลเลยนะเวลาที่ไมายเจออะไรแย่ๆอะค่ะการที่ไม้คิดบวกอะ่ะบางทีการคิดบวกของไม้อ์อ่ะ ก็ทําให้ตัวของมาเองอ่ะเป็นพิษเวลาที่เราคิดบวกแล้วอะ่ะมันจะมีความหวังตามมาด้วยแล้วพอไม่ได้เป็นอย่างหวังอะ่ะมันก็จะรู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากๆไมยก็เลยลองลดจากการคิดบวกมาเป็นการที่เรายอมรับความจริงกับสิ่งที่ต้องเจอให้ได้มากขึ้นเช่นมีหลุมดําอยู่ข้างหน้าไมยอะ่ะแต่ไมยพยายามหาอะไรไม่รู้อะ่ะมาปิดมันโดยที่ไม่ได้ฝังหลุมลงไปอะ่ะสุดท้ายแล้วหลุมนั้นก็ยังอยู่อืมแต่ถ้าไมายลองยอมรับว่าหลุมนั้นน่ะมันยังมีอยู่นะ เราไม่ปิดมันได้ไหมมันไม่ได้หายไปอ่ะม,ม,มาจะอยู่กับหลุมนั้นได้ไหมอ่ะอืมก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราว่าถ้าฉันอยู่ไม่ได้ฉันก็ไปแต่ถ้าฉันอยู่ได้ฉันก็จะหาวิธีอยู่กับมันให้ได้เนี่ยค่ะคือสกิลที่มาอยากที่จะฝึกมันก็คือการยอมรับความจริงก็เลยอยากจะมาถามคุณผู้ฟังเหมือนกันค่ะว่าคุณผู้ฟังมีสกิลอะไรบ้างที่ คิดว่าเอ้ยอยากจะมาแชร์หรือมีข้อคิดอะไรบ้างที่แบบฉันกําลังฝึกฝนความคิดความรู้สึกเหล่านี้อยู่นะก็สามารถมาแบ่งปันเหมือนว่ามาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของคุณผู้ฟังได้นะคะสุดท้ายแล้วทิคสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือใน EP นี้คือสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสืออยากให้ลองหาหนังสือที่เป็นภาพค่ะหนังสือที่เป็นภาพก็คือ ในหนังสือก็มีตัวหนังสือนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพมากกว่านั่นแหละอาจจะทําให้แบบเราความขี้เกียจมันลดลงก็ได้เพราะว่ามันมีภาพที่เป็นสิ่งน่ารักน่ารักแล้วก็บินคําเล็กๆน้อยๆที่แบบเอยฉันอ่านจบหน้านึงแล้วนะเอออย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบว่าฮึบอย่างน้อยฉันก็อ่านหนังสือจบเล่มหนึ่งวันนี้นะคะไม้์ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android